วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมบอกก่อนตื่นเต้นนะแจกร่มๆแจกร่มๆบอกก่อนนะว่าวันที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นวันที่25มกรามีเทเลอร์ก็อดซิลล่าวีเอสคองเนี่ยปล่อยมาได้1วันนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยผมจำได้ว่ามีคนโอ้โหแชร์หน้าฟีดเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนถาโถมอินบ็อกซ์มาหาผมว่าพี่ท็อปต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะคือสิ่งที่ทุกคนจะขอบ่อยๆเวลามีหนังใหม่ๆหรือมีหนังที่น่าสนใจอ่ะ2อย่างนะที่ทุกคนจะทวงถามบ่อยๆคือรีแอคชั่นแบบเหมือนของ The Batman น่ะเหมือนตอนที่ผมทำ The Batman ตอนนั้นเนี่ยนะครับอยากให้มีอีกกับ2คือโคตรสปอยนะครับ2 อย่างนั้นยังมีแหละแต่ว่าก็นะครับตามโอกาสครั้งนี้เนี่ยมาแล้วผมจัดให้นะครับผมเป็นรีแอคชั่นคือต้องบอกก่อนนะครับเผื่อมีใครยังไม่รู้เผื่อใครเพิ่งติดตามผมไงคือสมัยก่อนเนี่ยหนอนหนังจะมีรีแอคชั่นด้วยนะครับผมคือดูแล้วก็รีแอคอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกคนมาดูหนอนหนังเนี่ยไม่น่าจะอยากเห็นแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆมานี้เนี่ยการรีแอคชั่นของผมก็คือจะเป็นการรีแอคชั่นบวกกับคิดวิเคราะห์และหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมบอกจุดยืนผมก่อนหน้าตอนนี้คือ Godzilla vs Kong ครั้งนี้นะครับผมยังไม่ได้ดูเลยนี่คือสดๆซิงๆสำหรับผมเลยไม่รู้แต่สำหรับหลายๆคนคงดูหลายรอบแล้วมั้งอ่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวขอดูรอบนึงก่อนนะครับผมแต่บอกอีกอย่างนะฮะว่าครั้งนี้นะครับตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เห็นแบบไม่ชัดมากนะครับผมเพราะว่าผมขี้เกียจจะมีปัญหากับซิกลิตพูดกันตรงๆนะครับเราอยู่เป็นครอบครัวนะเราพูดกันตรงๆว่าผมไม่อยากจะมีปัญหากับซิกลิตนะครับลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะให้เห็นเป็นลางๆแล้วกันพอให้รู้ว่าผมมีอารมณ์แบบนั้นกับช่วงไหนของตัวอย่างเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากดูตัวอย่างเนี่ยก็ลองพอดผมตอนนี้แล้วไปดูก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาดูรีแอคชั่นของผมก็ได้แล้วเดี๋ยวหลังจากรีแอคชั่นจบเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันเป็นช็อตๆเหมือนตอนเดอะแบทแมนนะมาเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะโอเคเอาแล้วไอ้เย่เห็นสัตว์ยักษ์ต่อยกันเนี่ยมันก็แบบนี่คือไม่ได้หวังเลยนะหวังเอามันอย่างเดียวอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนแม่งว้าวกันแต่เช้าเนี่ยคืออะไรนะครับข้องถูกจับมาฮะWe need Kong. The world needs him. เราต้องการของนั่นหมายถึงมนุษย์เอาคองมาเพื่อจะช่วยทำอะไรบางอย่างใช่ไหมเด็กที่สื่อสารคองโอเค She had nowhere to go, so I made a promise to protect her. I think that in some way ก็มันก็เป็นเหมือนเซตอัพของมอนสเตอร์อย่างคองอะนะที่แบบว่าเขาจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีพลังงานอะไรแบบนี้นะครับเพื่อปกป้องใครความรักคงเป็นมอนสเตอร์ที่มีความรู้สึกใกล้เคียงคนที่สุดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกอซิลล่านะพี่กอจิมาแล้วพี่กอจิเบียเดอร์เฮียแม่งนี่ขนาดเตรียมใจมาแล้วนะว่าคงจะแบบมีต่อไอ้จอนวิคแฮมคือจะบอกว่านี่ขนาดเตรียมใจมาแล้วนะว่ามีเราเขาเรียกอะไรเราจะเห็นการต่อสู้แบบไหนในคงกับกอซิลล่าเตรียมใจมาบ้างแล้วนะโอเคแต่พอมาเห็นจริงๆมันก็แบบเซอร์ไพรส์เนาะเจ็บเด้นี่มันคอ
นี่มันคองหรือเทพสายฟ้านี่เฮียเอ้ยเดี๋ยวทุกคนรอได้ไหมทุกคนรอไม่ได้ไม่รู้ขอดูอีกรอบแล้วกันใครรอได้ไม่ได้ก็สคิปไปแล้วกันฮะขอดูอีกรอบเฮียไม่ได้จริงอ่ะเฮียพี่คองหลับปุ๋ยเลยมันพูดว่าเราต้องการคลองเพราะโลกต้องการคลองเพื่อสิ่งที่กำลังจะมาแล้วก็มีเด็กคนนี้ในเทเลอร์นี่ก็คือเซตอัพกันนะเซตอัพคลองกันว่าโอเคใช้เด็กคนนี้ในการล่อคลองเอาง่ายๆเพื่อมาช่วยมนุษย์ทำอะไรบางอย่างเย้เด้เนี่ยจังหวะนี้แม่งเหี้ยเย้เด้ไอ้เหี้ยมันอ่ะเดวิดแบทแม่งไหม้ตูดเลยความรู้สึกเหมือนเอาผู้เหน็บตูดแล้วมันร้อนไหม้ตูดความรู้สึกเดียวกันว่ะโอเคโอเคมีบางอย่างนะครับกระตุ้นคือในตัวอย่างบอกเลยนะมีอะไรบางอย่างกระตุ้นให้กอซิลล่าทำแบบนั้นต่อมีการพูดถึงสงครามด้วยโอเควอร์แบทมันแบบ last man standing เนี่ยผมสงสัยอย่างนึงนะตอนเนี้ยมันมูดโทนที่เกิดขึ้นน่ะช่วงต้นของเทเลอร์กับช่วงจบของเทเลอร์มันเหมือนกับมูดโทนมันค่อนข้างไหลอ่ะคือมูดโทนของเทเลอร์นะครับมันค่อนข้างที่จะไหลผมกำลังจะพูดว่าแสงสีหรือมูดโทนหรือภาพที่เราเห็นนะครับเหมือนกับมีหลายสถานที่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมอาจจะมีการเดินทางของคองนะครับมนุษย์ไปจับคองมาจากเกาะของมันมาในเมืองดูจบปั๊บเนี่ยถ้าผมจับใจความได้เนี่ยมีคองนะครับถูกมนุษย์จับมาเพื่อที่จะสู้กับอะไรบางอย่างเท่าที่ผมจับได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้นะครับมีอะไรบางอย่างที่ไปกระตุ้นให้ก็อดซิลล่าทำแบบนั้นคือเซตอัพณตอนนี้เท่าที่ผมสัมผัสได้นะคือก็อดซิลล่าแม่งดูเป็นผู้ร้ายมากๆนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการจะต่อต้านต้องการจะคล้ายๆปราบก็อดซิลล่าแต่ก็อดซิลล่าเนี่ยเมื่อภาคที่แล้วถูกไหมครับมันเป็นกลายเป็นคิงออฟมอนสเตอร์ไปแล้วนี่ใช่ไหมล่ะชนะกิโดล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อดซิลล่ามันเป็นเหมือนราชาของเหล่าสัตว์ประหลาดแล้วคราวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยครับมันคือก็อดซิลล่าเหมือนโดนกระตุ้นจากอะไรไม่รู้นะครับทำให้บ้าคลั่งขึ้นมาแล้วก็มันจะมีซีนที่เป็นแผนที่เดี๋ยวเราไปเจาะกันอันนี้ผมวิเคราะห์คร่าวๆก่อนนะอันนี้ผมวิเคราะห์คร่าวๆหลังดูจบเลยนะก่อนที่จะไปทำรีเสิร์ชแล้วก็มาคุยกับผู้คนอีกรอบนึงนะครับผมกำลังจะบอกว่าตอนเนี้ยก็อดซิลล่าเหมือนถูกกระตุ้นจากอะไรไม่รู้นะครับผมแล้วไอสิ่งที่กระตุ้นก็อดซิลล่าณตอนเนี้ยมันทำให้ก็อดซิลล่าเหมือนกับบ้าคลั่งขึ้นมาแล้วมนุษย์ต้องการจะหยุดก็อดซิลล่าเลยไปเอาคองเพื่อมาหยุดก็อดซิลล่าแต่มันยังมีรายละเอียดผมเห็นอยู่มันยังมีหลายๆซีนมากๆนะครับที่ผมคิดว่าผมน่าจะตกหล่นอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาไปหาข้อมูลนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องรอหรอกแต่กลัวต้องไปหามานะครับผมอ่ะมาแล้วครับใช้เวลาสักพักใหญ่นะครับสักพักใหญ่เอาเป็นว่าเรามาคุยกันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้สิ่งที่ผมพูดหลังจากนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมหามาบวกกับทัศนคติของผมที่มีต่อเทเลอร์ตัวนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดตกหล่นตรงไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมมาเริ่มกันช็อตแรกเลยเปิดตัวอย่างมานะครับเราก็จะได้เห็นซีนระเบิดเหมือนเป็นระเบิดนะเท่าที่ผมจำได้นะครับในเรื่องที่แล้วนะครับที่อยู่ในจักรวาล Monsterverse เนี่ยมันจะเป็นเรื่อง Godzilla King of Monster อย่างที่ผมพูดไปว่า Godzilla King of Monster ณตอนนั้นเนี่ย Godzilla ชนะ Ghidorah ไป
มันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็อดซิลล่าแม่งกลายเป็นเหมือนราชาของเหล่ามอนสเตอร์ไปแล้วจากตัวอย่างและจากข้อมูลที่ตัวละครพูดหลายๆตัวนะครับเห็นได้ว่าการขึ้นเป็นราชาของก็อดซิลล่าเนี่ยไม่ได้หยุดยั้งภัยพิบัติหรือไม่ได้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยลงเราจะสังเกตว่าเนี่ยเปิดตัวหัวมาด้วยเป็นระเบิดเว้ยมีภัยพิบัติเนี่ยเมืองระเบิดนู่นนี่นะครับทุกคนยังคงเดือดร้อนจากการที่เนี่ยมีมอนสเตอร์บุกโลกต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอซีแรกๆเนี่ยมันคงเป็นพลังของตัวละครตัวไหนสักอย่างแต่เดี๋ยวให้สังเกตไอ้เงาตัวก็อดซิลล่าด้านหลังเอาไว้นะครับไอ้เงาก็อดซิลล่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีแสงแดงๆที่คอแล้วเป็นหัวเป็นอะไรเงี้ยผมว่าไอเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นเมกาก็อดซิลล่าแล้วเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกแต่ไอหัวตรงเนี้ยดูวับแรกอะผมไม่เห็นเว้ยคือไม่ทันเห็นคือตอนแรกก็นึกว่าเป็นพลังของก็อดซิลล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆคนนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะเป็นเมกาก็อดซิลล่าพอผมมานั่งดูเองด้วยบวกกับสิ่งทุกคนบอกด้วยเนี่ยมีแววเป็นไปได้ว่าเนี่ยจะเป็นหัวของเมกาก็อดซิลล่านะครับผมอ่ะไปช็อตต่อไปนะครับอ่ะช็อตต่อไปก็เป็นฝูงเรือนะครับอันนี้ก็เป็นมือของพี่คองในซีนนี้นะครับเราจะได้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยจับคองขึ้นมาอันนี้เป็นโลโก้ Warner Brothers Italy โอเคซีนเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์นะครับจับคองมาเพื่อที่จะให้ช่วยทำอะไรบางอย่างซึ่งมันมีแดร์หลอกบอกอยู่เลยว่าเราต้องการคองโลกต้องการมันเพื่อหยุดสิ่งที่กำลังจะมาอันนี้แหละผมนั่งฟังและนั่งคิดอยู่เยอะมากนะว่าไอสิ่งที่กำลังจะมาเนี่ยมันหมายถึงอะไร1หมายถึงก็อดซิลล่าที่บ้าคลั่งถ้าหมายถึงก็อดซิลล่าที่บ้าคลั่งเนี่ยไอ้ซีนเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่ก็อดซิลล่าจะอาละวาดหมายถึงว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเรื่องมนุษย์เลยต้องการจับคองมาเพื่อที่จะช่วยหยุดก็อดซิลล่าหรือไอ้สิ่งที่กำลังจะมาที่มนุษย์พูดถึงเนี่ยคือสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นก็อดซิลล่าอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นก็อดซิลล่าแต่มีโอกาสเป็นไปได้ว่าสิ่งที่กำลังจะมาน่ะไม่ใช่แค่ก็อดซิลล่าอย่างเดียวมีโอกาสเป็นไปได้นะครับซึ่งณตอนเนี้ยมันยังฟันธงอะไรไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่กำลังจะมาเนี่ยคืออะไรแต่ณตอนเนี้ยคองเหมือนเป็นมอนสเตอร์ตัวเดียวที่มนุษย์สามารถควบคุมได้สาวความรู้สึกผมนะความรู้สึกผมคือคองเนี่ยมันยังชัดเจนว่ามนุษย์มีเด็กคนนี้เนี่ยครับซีนต่อมาเราก็จะได้เห็นเด็กคนนี้นะครับผมซึ่งเหมือนคล้ายๆเป็นเด็กที่เอามาล่อใช้ล่อนะครับพูดอย่างนี้กันใช้ล่อคองเพราะว่าใครเป็นแฟนๆของน้องคองเนี่ยก็จะรู้ดีว่าคองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถูกขับเคลื่อนด้วยความรักถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดนะครับมีโกรธมีโมโหมีสงสารตอนคองสกาวไอซ์แลนด์น่ะเราจะสังเกตได้ว่าณตอนนั้นนะครับเราค่อนข้างเห็นอารมณ์ของคองชัดเจนคือณตอนนั้นเนี่ยมนุษย์ทำร้ายคองถูกไหมครับแล้วมันจะมีซีนหนึ่งที่คองเนี่ยสู้กับสกอลคอลเลอร์นะครับคือเป็นคล้ายๆกิ้งก่าพวกกิ้งก่าพวกนั้นน่ะแล้วก็สู้แล้วมันจะมีช่วงจังหวะที่คองอ่ะสู้กับสกอลคอลเลอร์แล้วเหมือนกับช่วยมนุษย์ไว้อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับผมถึงบอกว่าคองน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่มนุษย์หยิบเอาพลังของเขาหรือหยิบมาใช้งานได้ง่ายที่สุดคือมีจุดอ่อนที่ชัดเจนนะครับมันก็ซัพพอร์ตกับสิ่งที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกก็คือคองแม่งดูเป็นเหมือนพระเอกอยู่ฝั่งมนุษย์มากๆนะครับแต่ผมพูดไว้เลยนะว่าไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งก็อดซิลล่าและคองเนี่ยจะยืนอยู่ในจุดยืนผู้ร้ายกับพระเอกแบบนี้ไปตลอดทั้งเรื่องหรือเปล่าไม่แน่นะเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์เราอีกอย่างเช่นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ที่ออกมาอีกคือการต่อสู้ของก็อดซิลล่ากับคองเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดพีคของเรื่องอ่ะจุดพีคคือกว่านั้นมีกว่านั้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมก็คาดเดานะแล้วผมคิดว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะตัวอย่างแม่งจะเฉลยเกือบหมดนี่ตัวอย่างเฉลยเยอะพอสมควรนะครับผมอ่ะต่อนะครับโอเคอันนี้เป็นซีนน้องนะครับเด็กคนนี้คือคนที่จะมาสื่อสารกับคองนะครับพวกเขาผูกพันกัน
ี้ก็ให้เห็นนะครับว่าคองกับเด็กเนี่ยผูกพันกันเอออีกอย่างนึงคืออันนี้คือบอกเรื่องขนาดนะครับผมณขณะที่ทุกคนดูผมเนี่ยเรื่องนี้มันคงเป็นเรื่องที่พูดถึงกันเป็นอันดับต้นๆนะครับคือทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วว่าคองมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสรุปให้แค่นี้ก็คือคองใหญ่ขึ้นกว่าตอนที่อยู่ในคองสกาวไอแลนด์น่ะหลายเท่านะครับประมาณสัก4เท่า5เท่าได้อะประมาณนั้นน่ะนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงตอนที่รู้ว่าเฮ้ยมันจะมีโปรเจกต์ Godzilla vs Kong เนี่ยเราก็รู้กันดีนะครับว่า Godzilla ตัวใหญ่มากนะครับแต่ Kong ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราเห็นในภาคนี้ก็คือ Kong เนี่ยโตไวมากเนี่ยครับผมก็ซิล่าเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นช่วงท้ายๆของการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคองเนี่ยจะเห็นการเจริญเติบโตที่มากกว่าผมเซอร์ไพรส์พอสมควรนะเฮี้ยแม่งแบบใหญ่มากอ่ะใหญ่แบบใหญ่เฮี้ยคนแม่งกลายเป็นสมมตินิ้วผมเนี่ยคนแม่งเป็นแบบเล็กปะติ้วเดียวอ่ะเฮี้ยแม่งภาคสกาวไอแลนด์อ่ะมันยังนอนบนมือได้อยู่เลยแต่ครั้งนี้คือนอนบนมือนี่คือในมือนี่คือเท่าสนามฟุตบอลได้แล้วมั้งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคองตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมคองมีความผูกพันกับเด็กซีนนี้ก็เราทำให้เห็นว่าซีนเนี้ยก็ซิล่าอันเนี้ยถือว่าเป็นการตั้งคำถามจากผมเว้ยคืออันเนี้ยผมสงสัยมากว่าก็อดซิลล่าตั้งใจจะมาทำร้ายคองเลยจริงๆเหรอเพราะว่าเดี๋ยวต่ออย่างเนี้ยมันจะมีนะครับว่าก็อดซิลล่าเนี่ยออกอารวาสทำร้ายผู้คนทำร้ายจุดต่างๆในเมืองหนังให้เห็นเลยนะครับมีแผนที่เอามากลางว่าก็อดซิลล่าทำร้ายใครจุดไหนจุดไหนจุดไหนมาแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยก็อดซิลล่าโจมตีที่เรือที่กำลังขนคองมาผมกำลังมีคำถามนะครับก็อดซิลล่าอาจจะไม่ได้เน้นว่ากูมาครั้งนี้เพื่อมาโจมตีคองผมว่าไม่น่าจะแบบนั้นผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมมีความรู้สึกตึงหิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่กระตุ้นก็อดซิลล่าให้ทำแบบนี้หรือไม่มันอาจจะเป็นเรื่องของอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับคือก็อดซิลล่าณตอนนี้เป็น King of Monster แล้วถูกไหมครับแล้วเรารู้ดีว่าคองเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดที่ค่อนข้างที่จะรักสันโดษคองมีอาณาเขตของตัวเองแล้วก็มีอารมณ์ที่ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดสิ่งหนึ่งที่คองมีคือคองเนี่ยไม่น่าจะยอมซีโร่ราบให้แก่ King of Monster Godzilla แน่นอนเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ Godzilla ตั้งใจจะมาหาคองโดยเฉพาะเพื่อมาสยบมอนสเตอร์คือ Godzilla อาจจะสยบมอนสเตอร์ตัวอื่นๆหมดแล้วตอนที่ก็อดซิลล่าคิงออฟมอนสเตอร์เราจะเห็นนะครับว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นๆเนี่ยเขาก็ยอมซีโร่ราบให้ก็อดซิลล่าเนาะก็อาจจะเหลือแค่คองที่ยังไม่ยอมซีโร่ราบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะครับตอนนี้เราก็ได้แต่เดานะครับเราก็ได้แต่เดาผมก็ไม่แน่ใจว่าการโจมตีเรือครั้งนี้เป็นจากอะไรแต่นะตอนนี้ใจผมอะเน้นหนักมากเลยว่าไม่ใช่คองอย่างเดียวอะที่เป็นแรงผลักดันให้ก็อดซิลล่าโจมตีเรือครั้งนี้น่าจะมีอย่างอื่นด้วยเราเป็นซีนต่อสู้นะครับมันต้องบอกซีนต่อสู้มันที่ผมพอดนี่ผมดูแผงคอนะผมพอดดูหลายรอบมากเว้ยว่าแผงคอเนี่ยกับตอนที่อยู่ในเงาเนี่ยมันเหมือนกันไหมคือตอนอยู่ในเงาอ่ะมันเป็นเหมือนดวงไฟชัดเจนเหมือนหุ่นยนต์เลยแต่อันนี้มันก็แบบถ้าสะท้อนในเงามันก็คงไม่เป็นแสงไฟขนาดนั้นนะอุ้ยซีนนี้จะบอกเลยว่าแม่งซีนนี้ยิ่งหมัดเพราะว่าหนักยิ่งกว่าไม้ไทสันอีกเยี่ยมมันคือหน้าตอนเนี้ยผมแม่งอยากเห็นมากๆเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตอนของสกาวไอแลนด์เนื้อเรื่องถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์มากมายนะครับผมหนังมอนสเตอร์หนังบล็อกบัสเตอร์ก็เน้นขายเน้นบิลแต่ของสกาวไอแลนด์เนี่ยทำเรื่องนี้ได้ดีผมชมเรื่องนี้เอาไว้คือบิลอัพดีซีนแอคชั่นดีเนี่ยผมเคยพูดเอาไว้ว่าตอนที่เป็นซีนก็อดซิลล่าเราก็จะได้เห็นซีนไฟท์หรือซีนแอคชั่นทำลายเมืองแบบก็อดซิลล่านะบรรยากาศแบบนั้นนะแล้วพอมีคองเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้เห็นคองสู้กันกับมอนสเตอร์ตัวอื่นในแบบที่เป็นคองสกาวไอแลนด์น่ะเหมือนเป็นมวยอ่ะดูคองสู้เหมือนดูมวยนะแบบชกมีฮุกมีอัปเปอร์คัตมีลือสีหมดยาคุณลองนึกภาพว่า
ถ้าหนังเขาทำให้เห็นชัดเจนแบบนั้นได้นะภายในหนังเรื่องเดียวคือ Godzilla vs Kong เนี่ยแล้วพอถึงซีนที่ Godzilla กับ Kong สู้กันน่ะผมอยากเห็นมากเลยว่าตัวผู้กำกับกับตัว DP อ่ะ DP คือคนที่ดีไซน์ช็อตนะครับเขาจะดีไซน์ช็อตและปั้นเหตุการณ์เหล่านั้นออกมาอย่างไรเพราะว่า Godzilla เนี่ยมีสไตล์การต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน Kong มีสไตล์การต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเอกลักษณ์ของทั้ง2คนเนี่ยมันส่งผลให้ช็อตต่างๆและ movement ของหนังอ่ะมันต้องไหลตามเอกลักษณ์ของมอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยคือเอกลักษณ์ของ Godzilla ก็จะมีอีกแบบวิธีการนำเสนอของหนังก็จะเป็นอีกแบบเอกลักษณ์ของ Kongก็จะเป็นอีกแบบนึงวิธีการนำเสนอของหนังเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงวิธีการนำเสนอของหนังนี่บวกรวมถึงช็อตต่างๆนะครับมูฟเมนต์ของกล้องในซีนแอคชั่นเนี่ยอันเนี้ยผมก็เลยอยากเห็นมากว่าถ้าเป็น Godzilla vs Kong เนี่ยเขาจะผสมมันออกมาในปริมาณเท่าไหร่ยังไงบ้างในกลิ่นอายแบบไหนอะไรเงี้ยผมอยากเห็นมากนะตอนนี้ผมโคตรอยากดูซีนแอคชั่นของหนังเรื่องนี้พูดเลยว่ากูอยากไปเห็นแค่ซีนแอคชั่นเท่านั้นนะตอนนี้นะแล้วก็ไอ้เรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็รอดูอยู่แล้วนะรอดูเมกะก็อดซิลล่าอะไรเดี๋ยวไหลไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะนี่เราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าในขณะที่คองกับก็อดซิลล่าสู้กันเนี่ยมนุษย์ก็ยิงก็อดซิลล่าเออมีจุดหนึ่งครับไอจุดนี้เดี๋ยวผมขอพูดก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่หลายๆคนพูดถึงกันเยอะมากนะครับพูดถึงเยอะมากไม่ใช่คองไม่ใช่คองตูดไหมนะเป็นซีนต่อจากนี้ครับนี่ซีนนี้นะครับผมคือทุกๆคนพูดกันหมดแล้วนะครับผมหลายๆช่องหลายๆนักวิจารณ์ก็จะพูดกันเยอะผมขอสรุปแล้วกันนะครับว่าไอ้แผงจอข้างหลังเนี่ยเป็นแผงจอที่พูดถึงเมกากอซิล่านะครับก็คือมีการยืนยันแน่นอนว่าเมกากอซิล่าอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าการมีอยู่ของเมกากอซิล่ามันจะมีอยู่ในมุมไหนแบบไหนเพราะว่าณตอนนี้เราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากไอ้เงาตอนแรกอะที่ผมดูครั้งแรกอ่ะผมยังไม่สังเกตด้วยซ้ำว่ามันมอนิเตอร์เหี้ยอะไรเราก็ดูช็อตมันเร็วมากนะครับช็อตมันโคตรเร็วเลยแล้วก็ผมก็ดูพอมาหาข้อมูลก็ได้รู้ว่ามีใครหลายๆคนที่แม่งนั่งดูทีละช็อตทีละช็อตแล้วก็พูดถึงช็อตนี้ผมก็เว้ยโอเคบวกกับไอช็อตตอนเริ่มนะที่เป็นควันแล้วมีคอมีไฟอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับเมกากอซิลล่าเนี่ยมาแน่นอนแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมก็ยังไม่กล้ายืนยันนะเว้ยว่าเมกากอซิลล่าเนี่ยจะออกมาเยอะแค่ไหนโอเคหนังจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยตัวอย่างเขามักจะไม่กักถูกไหมครับเขามักจะเปิดเผยนู่นนี่นั่นไปเลยกูไม่กักกูเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์กูวิวให้มันทำให้คนอยากดูแล้วเข้าไปดูจบได้ตังจบแล้วอะไรเงี้ยกูเอาแค่นั้นแต่ว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าตัวกอซิลล่าเวสของครั้งเนี้ยมีอะไรที่เล่นกับมุมมองคนดูเล่นกับนักวิจารณ์อาจจะโยนมาแค่แบบเห็นนิดหน่อยก็ได้หรืออาจจะมาเป็นตัวร้ายหลักหรืออาจจะมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนี่ไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้หมดณตอนนี้พวกเรากำลังพูดง่ายๆคือพวกเรากำลังเดากันนะครับผมแต่เดาจากข้อมูลที่มันมีอยู่ณตรงหน้าเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นช็อตนี้ก็เหมือนเป็นการยืนยันนะครับว่าเมกากอซิลล่ามาแน่นี่แล้วก็หนังก็บอกนะว่ากอซิลล่าทำร้ายคนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนี่ครับตัวหนังมันบอกเลยนะครับว่ามีบางอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกระตุ้นกอซิลล่าให้มีปฏิกิริยาแบบนั้นเนี่ยแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามีการมาร์คเส้นทางสีแดงนะครับว่ากอซิลล่าเนี่ยได้ไปสร้างความเสียหายไว้ที่ไหนเดินทางไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือตามรอยเพราะว่าเฟรมนี้นะครับมันเป็นเหมือนตัวยืนยันว่าหลังจากที่ Godzilla ได้เป็น King of Monster เนี่ยอะไรมันก็วุ่นวายมากขึ้นนะครับผมมันไม่สามารถควบคุมได้มนุษย์อยากจะหยุดยั้งภัยพิบัติครั้งนี้ให้มันจบไปสักทีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเกิดความวุ่นวายเยอะแยะมากมายนะครับภายในอันนี้นะครับก็จะมีพูดถึงโมนาคมี Godzilla Attack นะครับเนี่ยแล้วก็มาร์คจุดต่างๆนะครับว่า Godzilla ไปทำลายร่างที่ไหนบ้างอันนี้คือเป็นตัวเหมือนคล้ายๆกับเอามาให้เราเห็นว่าก็อดซิลล่าภาคนี้มันจะอยู่ในจุดยืนของผู้ร้ายนะแต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าผมก็ยังไม่ยืนยันอยู่ดีว่าก็อดซิลล่าเนี่ยจะเป็นผู้ร้ายไปตลอดทั้งเรื่องหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมแค่คาดเดาแล้วก็พูดออกมาเฉยๆว่าก็อดซิลล่าอาจจะไม่ได้เป็นผู้ร้ายตลอดทั้งเรื่องก็ได้นะครับผมหรือตำนานมีจริงแล้วก็พูดถึงสงครามต้องบอกนะครับว่า
มีคนพูดถึงไอ้คำว่าสงครามเนี่ยพอสมควรมันมีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องราวในอดีตของ Monsterverse คือสงครามตรงเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับผมจะสังเกตได้ว่าซีนที่ตัวก็อดซิลล่าชูขวานซีนที่ผมพอสเนี่ยนะครับคุณเห็นมุมซ้ายที่ใต้ตรงเอวก็อดซิลไอ้ตรงเอวคองแม้มันจะเหมือนเป็นยานอวกาศที่เหมือนเป็นยานสตาร์วอร์เออไอ้อันเนี้ยมันมีคนเขาวิเคราะห์เอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นภาพในอดีตที่มันมีการต่อสู้ระหว่างคองนะครับบรรพบุรุษคองนะครับระหว่างคองกับก็อดซิลล่ามานานเท่านานเท่านานเท่านานการต่อสู้ระหว่างเหล่ามอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็สู้กันจนเหลือคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นไอ้สงครามครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นคองจึงมีอาวุธนี่ไงที่เป็นเหมือนคล้ายอาวุธที่ไว้ปราบก็อดซิลล่าคือไอ้ขวานอันเนี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราตั้งคำถามกันก่อนที่ภาพยนตร์จะมาถึงเนี่ยนะครับว่าคองจะสู้ก็อดซิลล่าได้อย่างไรผมก็เกิดคำถามนะครับในตอนนั้นว่าคองจะสู้ก็อดซิลล่าได้ยังไงนะครับในเมื่อก็อดซิลล่าเนี่ยแม่งยิงลำแสงอะตอมิกแบลสต์ปั๊มนี่คือคองไม่ต้องนับอะคือแม่งจะมึงจะไปไหนได้อะยิ่งถ้าเป็นไอ้เหี้ยดีนะคองสู้กับก็อดซิลล่าฉบับฮอลลีวูดนะครับไม่สู้กับก็อดซิลล่าฉบับไอปี2016อ่ะที่แม่งแบบยิงโอ้โหว่าคองไม่ต้องสู้ก็อดซิลล่าตัวนั้นเอาละอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับคือผมกำลังจะบอกว่าคำถามมันเกิดขึ้นคองจะสู้ก็อดซิลล่าได้อย่างไรในภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่า vs คองเนี่ยเขาก็เผยอาวุธนะครับซึ่งผมคิดว่าไอช็อตเนี้ยก็น่าจะเป็นช็อตที่แฟลชแบ็กคือช็อตที่มียานอะช็อตเฟรมที่มียานอวกาศแปลกๆพวกเนี้ยผมว่าน่าจะแฟลชแบ็กนะครับอาจจะพูดถึงไอ้นี่ด้วยพูดถึงสัตว์ประหลาดจากอวกาศจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนก็อดซิลล่าคิงออฟมอนสเตอร์ผมจำได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยนะครับมีการพูดถึงสัตว์ประหลาดนอกโลกอยู่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หนังเรื่องเนี้ยก็น่าจะออกมาคล้ายๆกับยืนยันนะครับว่าจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยจะมีสัตว์ประหลาดที่มาจากนอกโลกด้วยในอนาคตก็คือพูดง่ายๆก็คือยานอวกาศขวานของคองหรือแม้กระทั่งแฟลชแบ็กอันนี้ผมคิดว่าเป็นแฟลชแบ็กนะครับแฟลชแบ็กไปในอดีตไอ้แฟลชแบ็กตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับข้อมูลที่ตัวผู้กำกับแล้วทางทีมผลิตเนี่ยเขาโยนขึ้นมาเพื่อจะขยายจักรวาลตัวเองให้มันกว้างแบบชัดเจนมากขึ้นว่าจักรวาล Monsterverse เนี่ยกูจะไปต่อในจุดนี้แล้วนะนั่นน่ะผมถึงบอกว่าไอ้ภัยพิบัติที่กำลังจะมาที่มนุษย์พูดถึงเนี่ยมันใช่ก็อดซิลล่าจริงๆไหมแล้วการต่อสู้สุดท้ายอ่ะในเทเลอร์อ่ะคองกับก็อดซิลล่านั่นคือแม่งแบบคล้ายๆคลายไคลแม็กซ์ของเรื่องหรือเปล่าผมว่ามันไม่น่าจะใช่ไคลแม็กซ์ของเรื่องแต่ถ้านั้นเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องก็คือมันก็จะเหมือนเราไปดูหนังแอคชั่นที่แบบตัวอย่างแม่งบอกหมดแล้วก็เป็นไปตามคาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่เป็นไปตามคาดนะตัวหนังมันน่าจะต้องแบบมีอะไรอีกอ่ะก็อดซิลล่ากับคองสู้กันไม่น่าจะใช่ไคลแม็กซ์ที่สุดของเรื่องอ่ะณตอนนี้ความรู้สึกผมนะอันนี้ก็เป็นก็อดซิลล่าสู้กับวอลแบ็กนะครับผมไม่วอลแบ็กก็โนสกิแหละนะครับอันนี้ผมไม่ได้รู้นะว่าตัวละคร2ตัวเนี่ยวอลแบ็กกับโนสกิเนี่ยต่างกันยังไงนะครับผมรู้แค่มันคล้ายๆกันผมรู้ว่ามันคล้ายๆกันเอาเป็นว่าก็อดซิลล่าสู้กับวอลแบ็กหรือโนสกินี่แหละอยู่นะครับผมและเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ก็อดซิลล่าชูขวานอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นเหมือนเรื่องที่แฟลชแบ็กหรือเปล่าเป็นเหมือนมนุษย์พูดถึงสงครามแล้วก็เหมือนหนังแฟลชแบ็กให้เห็นว่าเอ้ยในสมัยก่อนมันมีสงครามนี่เกิดขึ้นอาจจะแฟลชแบ็กให้เห็นความหลังของบรรพบุรุษคองด้วยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปรอดูเองแต่ว่าเนี่ยภูมิประเทศคือมันเหมือนไม่ใช่ยุคปัจจุบันเนี่ยเข้าใจไหมมันเหมือนย้อนไปยุคไดโนเสาร์หรืออย่างนั้นนะครับเพราะว่าเห็นเงาข้างหลังไหมเงาข้างหลังแม่งก็ไม่ได้เห็นท้องฟ้านะนักวิจารณ์หลายท่านเขาจะให้คำนี้ครับเหมือนมันอยู่ใน Horror Earth อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับผมว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนเพราะณตอนนี้เราก็ได้แต่คาดเดาไปก่อนนะต่อนะซีนไฟท์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นเหมือนสถานที่ที่ไม่ใช่บนโลกมนุษย์แล้วอ่ะเนี่ยฮะเหมือนแม่งแบบหรือไม่นะครับนี่ขอย้อนนิดนึงนะหรือไม่ไอ้ซีนเนี้ยอาจจะเป็นหลังจากที่ก็อดซิลล่าสู้กับคองเสร็จแล้วเออแล้วมันเกิดสถานการณ์บางอย่างคือก็อดซิลล่าสู้กับคองผมพูดได้เลยนะพังพินาศไอ้เหี้ยปังปีนาศหรือไม่อันนี้ก็อาจจะเป็นบนโลกมนุษย์ก็เป็นไปได้นะครับผมคือเมื่อราชาถูกโค่นก็
มีพวกมอนสเตอร์ตัวอื่นๆออกมาสู้กับคองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับเราต้องไปดูอีกทีนึงแต่ว่าณตอนเนี้ยความรู้สึกผมอ่ะเหมือนแม่งไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์อ่ะถ้าอยู่บนโลกมนุษย์อ่ะไอ้ซีนเนี้ยมันก็ต้องเป็นซีนที่หลังจากก็ซิลล่ากับคองสู้กันเสร็จเออน่าจะอย่างนั้นนะนี่ผมเดาว่าอย่างนั้นเนี่ยดูดิที่พื้นน่ะมันมีเหมือนคองยืนอยู่บนลอยพลังฟ้าๆที่เป็นเหมือนตัวก็ซิลล่ามีอยู่2ทางเว้ยคือไอ้ซีนเนี้ยมันจะเป็นซีนที่แฟลชแบ็คแล้วพูดถึงอดีตที่การต่อสู้ระหว่างคองกับก็ซิลล่าหรือเป็นปัจจุบันถ้าเป็นปัจจุบันก็คือเมืองแม่งชิบหายวายปวงนะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้หลังจากคองก็ซิลล่าคองโค่นก็ซิลล่าได้แล้วเนี่ยก็เนี่ยมีมอนสเตอร์ตัวอื่นๆที่จะเข้ามาสู้กับคองอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงแต่นี่เงานะเห็นป่ะเงาไฟนี่มันเหมือนก็ซิลล่าเลยอ่ะโอ้จะซีนี้รอดูยิงคองไม่ยอมใครอีตอนแรกอะรอบแรกอะเราก็ดูมันๆเนี่ยเราก็ว่าเออแม่งมันแต่ว่ามันมีคนตั้งคำถามไว้ว่าทำไมขวานแม่งถึงรับพลังก็อดซิลล่าได้ตอนแรกผมก็ไม่ทันสังเกตว่าเออมันรับพลังก็อดซิลล่าได้นี่หว่าสักพักเราก็เออเฮียแม่งอะไรวะลองหาข้อมูลรีเสิร์ชอะไรมาอ๋อมันเป็นคลีปหลังของก็อดซิลล่านะครับไอ้ขวานอันเนี้ยขวานกระดูกนะด้ามเป็นกระดูกนะแล้วก็เป็นตัวขวานเป็นคลีปก็อดซิลล่ามันจึงรับพลังอะตอมิกแบสของก็อดซิลล่าได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปตรงนี้เลยนะครับว่าอาวุธที่จะมาใช้รับมือก็อดซิลล่าของคองเนี่ยคือขวานอันนี้แหละแต่คราวเนี้ยคองสู้ก็อดซิลล่าเสร็จแล้วอะแม่งจะไปไหนต่อผมไปนั่งดูเว้ยเนี่ยเป็นเหมือนแม่งแบบเป็นแผงวงจรที่เหมือนกำลังโหลดอะเหมือนเป็นหน้าต่างโหลดอะมันขึ้นคำว่าซิสเต็มกับชาร์ตถูกไหมเราเห็นถูกไหมไอ้คำข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรแต่มันจะมีคำว่าซิสเต็มกับชาร์ตอยู่นั่นหมายถึงในหนังเนี่ยกำลังเตรียมเมกาก็อดซิลล่าเพื่อไปทำอะไรบางอย่างถ้าเราลองผนวกนะบวกรวมกับสิ่งที่เทเลอร์ตัวนี้บอกเนี่ยนั่นหมายถึงมนุษย์กำลังจะเอาคองขึ้นมาเพราะรู้ว่าคองมีขวานคองมีนู่นมีนี่คองคอนโทรลได้เอาเด็กมาเพื่อล่อคองคองจะปกป้องเด็กคนนี้เหมือนที่เราก็จะปกป้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่พอถึงณจุดๆนึงอ่ะสมมตินะคองล้มก็อดซิลล่าได้มีโอกาสที่มนุษย์จะหักหลังคองอีกทีนึงอันนี้เป็นการคาดเดาจากผมนะเออผมคิดว่าแบบนั้นเว้ยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนคองอ่ะก็จะรู้ดีว่าคองจะมักจะโดนมนุษย์หักหลังเสมอนะครับผมแล้วก็ความรักก็แบบไม่สมหวังดราม่าดราม่ากันไปอะไรเงี้ยผมว่ามีโอกาสไปในจุดนั้นได้แต่คราวเนี้ยมันก็เป็นการคาดเดาไงมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นนะครับในภาพยนตร์ Godzilla vs Kong เราก็ต้องไปรอดูรู้สึกว่าภาพยนตร์ Godzilla vs Kong เนี่ยเราจะได้ดูกันช่วงมาร์ชมีนาวันที่25มีนาคมนะครับผมเราก็จะได้ดู Godzilla vs Kong นะครับผมถ้ามันไม่เลื่อนซะอีกนะแต่ว่าเขาก็ประกาศออกมาเต็มที่แล้วนะครับว่าจะไม่เลื่อนเพราะครั้งนี้เนี่ยครับสรุปแน่นอนแล้วว่า Godzilla vs Kong เนี่ยจะฉายลงบางประเทศแล้วก็ลง HBO Max ด้วยนะครับผมอ่ะยังไงซ่าเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยดูแน่นอนซึ่งประเทศไทยเข้าโรงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าประเทศไทยยังมีประเทศไทยดู HBO Max ไม่ได้ดู HBO Max ไม่ได้อยากดูนะครับณตอนนี้ไม่อยากดูเหี้ยเลยอยากเห็นซีนแอคชั่นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดณตอนนี้คืออยากเห็นก็อดซิลล่าซีนแอคชั่นแบบก็อดซิลล่าสู้กับคองที่มีซีนแอคชั่นในสไตล์ของตัวเองมอนสเตอร์2ตัวที่มีซีนแอคชั่นในสไตล์ของตัวเองอ่ะไม่ต้องมาสู้กันพอก็อดซิลล่าก็ตื่นตื่นออกของฝั่งฮอลลีวูดไม่ได้เน้นขนาดนี้นะแต่ก็ก็อดซิลล่าอย่างเงี้ยเดินขึ้นมาริมชายหาดแล้วแม่งปล่อยพลังแล้วนู่นนี่นั่นโอ้อะตอมิกแบสอะตอมิกแบสขึ้นไปเนี่ยแล้วคองเนี่ยแม่งเหมือนมวยเลยดูคองเหมือนดูมวยอ่ะแม่งตั้งการมีต่อยมีนู่นมีลือสีบทยามีมันมีหมดอะทุกท่วงท่ามวยไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรอดูมากๆนะครับใครมีความรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมตกหล่นตรงไหนอีกลองคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวผมไปอ่านนะครับผมก่อนจากกันไปขอฝากนิดเดียวครับฝากนิดเดียวคือนอนหนังมีสมาชิกแล้วนะครับมันจะมีปุ่มจอยอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับใครที่สนใจจะสนับสนุนนอนหนังนะครับก็ลองเข้าไปดูข้อมูลในนั้นได้นะครับถ้าใครสนใจที่สนับสนุนก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับแต่ถ้าใครสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่เป็นเหมือนดวงไฟต่อชีวิตหนอน
ก็ขอคุณจริงๆนะครับที่สนับสนุนหนอนในช่วงสถานการณ์ที่แม่งหนังโรงหนังมันก็ไม่เข้าอะไรเงี้ยก็อ่ะยังไงขอบคุณมากจริงๆครับผมมากจริงๆแล้วก็ก่อนจากกันไปครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่ประทับใจก็ตามนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้นะครับตัวอย่างก็ซิลล่าเวสคองเนี่ยทำให้ผมอยากดูมากกูอยากเห็นซีนแอคชั่นระหว่างคองก็ซิลล่าสุดๆไปเลยนะครับแต่ณตอนนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ